สิ่งที่พ่อแม่ต้องการมากที่สุดคืออะไรในการสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกๆเวลาที่เรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราพูดถูกหรือเปล่าเอ๊ะมันชัดหรือเปล่าอุ๊ยมันออกเสียงแบบนี้หรือเปล่ามันเลยเกิดเป็นความไม่มั่นใจการออกเสียงคำหนึ่งคำภาษาอังกฤษถ้าออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนเราจำเป็นต้องมาเริ่มตระหนักได้แล้วว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษเพื่อ นำไปสอนลูกได้เนี่ยพื้นฐานแรกที่เราจะต้องปรับนั่นก็คือการออกเสียงวิธีการที่เราจะนำมาใช้ฝึกดีที่สุดก็คือระบบของฟอนิกส์วันนี้ครูกิ๊กมาแนะนำคลาสฟอนิกส์สำหรับพ่อแม่ค่ะคลาสนี้นะคะจะสอนพ่อแม่ให้ออกเสียงถูกตั้งแต่เริ่มต้นระบบนี้จะทำให้คุณได้หน่วยของเสียงพื้นฐานไปทั้งหมดเลยคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าการออกเสียงฟอนิกส์จะมีแค่26เสียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วหน่วยของเสียงเขามีอยู่ทั้งหมด42เสียงเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ฝึกไปทีละสเต็ปไปทีละตัวแล้วเราจะแตกหน่วยออกไปแล้ววิธีการฝึกก็สนุกเพราะเราจะแตกออกไปด้วยเพลงแตกออกไปด้วยนิทานแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นข้อมูลเพื่อนำเอามาสอนให้กับลูกแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นคะเราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนถูกต้องมั่นใจแล้วเมื่อนำไปสอนให้กับลูกๆเขาก็จะเรียนแบบเสียงของเราไปแบบถูกต้องมั่นใจไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจฝึกออกเสียงให้ชัดให้แป๊ะคอร์สเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเป็นราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่กิ๊กทำขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับพ่อแม่สองภาษาทุกๆคนและแฟนเพจที่ติดตามกันมาคุณจะได้ราคาที่ดีที่สุดและรีบสมัครนะคะเพราะไม่อย่างนั้นโปรโมชั่นอาจหมดไปแล้วเพราะว่ามีไว้ให้สำหรับคนที่สนใจจริงๆถ้าอยากฝึกไปด้วยกันแล้วกดลิงก์สมัครแล้วเราไปรอเจอกันในคลาสได้เลยค่ะ